สวัสดีครับอยู่กับแท็กนะครับ84ตัวชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาปิ้งนะครับปิ้งหมูนะครับเดี๋ยวเรามาหมักกันก่อนเนาะปิ้งหมูย่างหมูเนาะเดี๋ยวครับล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นนะครับครับชิ้นเนาะเราจะไปปิ้งโอเคเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยครับครับนี่ครับถูกกระเทียมนะครับเนาะถูกกระเทียม2-3กลีบเนาะเดี๋ยวเราใส่ไปเลยครับใส่กระเทียมลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับครับน้ำปลานะครับน้ำปลา1ช้อนซอสหอยนะครับ1ช้อนนะครับโอเคซอสปรุงรสนะครับ1ช้อนเราใช้หมูขนาดครึ่งโลนะครับประมาณครึ่งโลนะครับผงชูรสครึ่งช้อนครับรสดีนะครับรสดีขนาดนี้พอนะครับไม่ต้องถึงครึ่งช้อนนะครับนะครับประมาณนี้ใส่ลงไปครับน้ำตาลนิดนึงครับเกลือนะครับเกลือประมาณนี้พอนะครับไม่ต้องถึงครึ่งช้อนนะประมาณนิดนึงประมาณนี้โอเคครับขนาดนี้นะครับเราก็ใส่ถุงมือนะครับใส่ถุงยางนี้นะถ้าไม่งั้นจะใช้มือคนเลยเนาะถ้าเราทำกินเองเนาะก็ประมาณนี้เองอย่างได้ที่อยู่แล้วเราก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีเนาะให้เครื่องปรุงที่เราปรุงไปให้มันซึมเข้ากับเนื้อหมูดีๆก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงเดี๋ยวเราไปก่อไฟเตรียมรอเลยโอเคประมาณนี้ครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับเตาเราครับเล็กปิ้งเนาะเตรียมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเอาเนื้อหมูขึ้นย่างเลยเนาะเราก็หมักทิ้งไว้แล้วประมาณ5นาทีนะให้มันเครื่องปรุงที่เราปรุงใส่ไปเนาะให้มันเข้าเนื้อซึมเข้าเนื้อดีๆหน่อยโอเคเราไปปิ้งย่างกันเลยโอเคนี่ครับหมูเราเนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะโอเคครับเดี๋ยวรอสักพักนึงเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งครับกลับเลยนะครับนี่ครับหน้าตาก็โอ้โหเนาะเดืองไม่ห้อยครับ
ใช้เตาถ่านนะครับปิ้งใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆเรื่อยๆนะครับถ้าใช้ไฟแรงมันก็จะไหม้นะครับครับใกล้ได้ที่แล้วนะครับปิ้งหมูแล้วใกล้ได้แล้วเหลืองแล้วนะครับเราไม่ปิ้งแบบนั่นมากนะครับแบบพอดีนะครับได้แล้วนะครับรอแบบเอาพอดีนะครับไม่เอาแบบถึงกับแห้งมากนะครับเดี๋ยวมันจะเหนียวเกินไปเนาะแข็งเกินไปกินไม่อร่อยครับสุกแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเราเอาชิ้นที่สุกออกก่อนเนาะหนึ่งชิ้นเนาะมาเลยได้แล้วนิดนึงโอเคแป๊บนึงนะครับครับในที่แล้วนะครับหมูเรานะครับเดี๋ยวเราเอาออกเลยนะครับนะครับโอเคประมาณนี้นะครับอย่าออกสิจานเลยครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับหมูย่างปิ้งหมูแล้วเนาะง่ายๆนะครับทำทานที่บ้านได้นะครับง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะเนาะแบบวันว่างๆเราก็มาทำกินได้นะครับหมักก็ไม่มีอะไรมากอย่างที่เราทำให้ดูเลยครับใครไม่ชอบอะไรก็ไม่ต้องใส่นะครับใครชอบอะไรก็ใส่ลงไปหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับโอเคฝากกดติดตามด้วยนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเนาะเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเจออีกทีต่อไปเลยว่าเราจะทำเมนูอาหารอะไรต่อหรือเราจะลงอะไรหรือเราจะไปไหนยังไงเดี๋ยวรอติดตามด้วยครับกดติดตามให้ด้วยจะได้ไม่พลาดเนาะว่าเราจะไปไหนกันโอเคประมาณนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย